รับงานเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามีลูกก็ต้องมีค่าเทอมมีค่าใช้จ่ายใช่ค่ะอยากให้น้องเป็นเด็กกิจกรรมเพราะว่าปุ้ยกับกวินเนี่ยเห็นตรงกันว่าเด็กผู้ชายเนี่ยเราไม่ต้องคิดเยอะเราให้เขาใช้แรงให้หมดแล้วเขาก็จะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีจริงๆเราเลือกยังไงบ้างกับกิจกรรมแต่ละอย่างเราก็จะดูว่าเขามีทักษะด้านไหนมากกว่าอย่างไซอันเนี่ยจะเป็นเด็กที่จับจักรยานเร็วมากแล้วเขาก็สามารถมีความกล้าในการเขาไม่กลัวเจ็บไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยน่าจะเหมาะเขาแล้วพอเราก็พาเขาไปเทรนเรื่อยๆแล้วก็ลงแข่งปรากฏว่าก็ชนะเลยก็งงเหมือนกันเป็นไงบ้างที่ผ่านมาพอได้ลูกได้ชนะเลิศมาแล้วพอลูกชนะปุ๊บขาฮะพอลูกชนะปุ๊บเราก็ไม่ให้ไปลงแข่งอีกเพราะเราจะรักษาแชมป์ถ้าเราแข่งอีกเราอาจจะได้รองหรืออาจจะมีแพ้เราแพ้ไม่เป็นค่ะเราจะครองที่1ไว้เราไม่ลงแข่งอีกค่ะเราไม่ได้การแปลว่า2ปีซ้อน3ปีซ้อนเหรอคะไม่มีค่ะ1เดียวปีเดียวปีสุดท้ายเออต้องแล้วเราพอได้มาตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างมันผ่านการฝึกฝนขนาดไหนกว่าจะได้สิ่งนี้เข้ามาเล่นทุกวันแต่มาไม่ได้เรียกว่าเป็นการฝึกเพราะว่าเราไม่อยากให้เขารู้สึกกดดันเรารู้สึกว่าการที่จะให้เด็กรักหรือชอบอะไรสักอย่างมันจะต้องผ่านการเล่นและความสุขความสนุกของเขาเป็นอันดับแรกค่ะไม่เคยล้มเลยเราเลยรู้สึกว่าเขาแข่งได้เพราะเขาไม่เคยล้มเลยต่อให้ขึ้นเนินลงเนินหรือว่าเป็นแบบบัมแทร็กอะค่ะที่เป็นด่านเขาทำได้หมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าลูกแข่งได้แน่ๆนี่เขาเพิ่งสองขวบครึ่งตอนที่แข่งเขาสองขวบครึ่งพอดีทำไมถึงเลือกเป็นจักรยานก่อนเลยเราซื้อสเก็ตบอร์ดเราซื้อทุกอย่างไว้เขาจับอันไหนก็เล่นอันนั้นซื้อไว้ก่อนซื้อไว้รอตั้งแต่ขวบครึ่งเลยขวบครึ่งใช่เรารู้แล้วว่าจักรยานเนี่ยจะเริ่มถ่ายได้ตั้งแต่ขวบปลายเกือบสองขวบแต่เราให้เขาค่อยๆจับค่อยๆใกล้ชิดซึมซับไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เด็กทุกคนจับจักรยานแน่นอนทุกคนต้องขี่จักรยานแต่บางคนเขากลัวนะแบบว่าไม่อยากนั่งให้ลูกไปเลยใช่ใช่ใช่เรามีคติว่าเจ็บก็รักษาไม่เจ็บจากเราอนาคตก็ต้องเจ็บจากอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็รักษากันไปค่ะก็ปล่อยแต่ก็อยู่ในสายตาอะไรที่ไม่เสี่ยงถึงขั้นถึงแก่ชีวิตเราปล่อยให้เขาทำได้แต่ถ้าเป็นการบาดเจ็บเรารู้สึกว่ารักษาได้จะบอกว่านี่มันคือการเอ็กซ์ตรีมนะแบบมันดูเสี่ยงมันดูแบบนี้เดี๋ยวจะมีบาดเจ็บได้จริงจริงแล้วมีหลายครอบครัวเลยที่ไปลงแข่งไซอันไม่ได้ได้ที่หนึ่งเพราะว่ามีคนแข่ง3คนนะได้ที่หนึ่งนี่มีคนลงแข่ง 30-40 บ้านนะคะคนเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมในวัยเด็กเนี่ยเยอะมากจริงๆคนที่ลงแข่งเนาะเป็นเด็กกว่าไซอันก็มีทำให้เขาได้อะไรกับบ้างจากการที่แข่งให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกว่าเขาได้ความสนุกแล้วก็เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างปุ้ยกวินแล้วก็ลูกมันเป็นการใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์ดีกว่าถ้าเกิดว่าเอางี้ๆเรารณรงค์ให้เลี้ยงลูกให้ห่างไกลจอได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นการมีกิจกรรมก็จะช่วยทุ่นเวลาในการที่เขาจะดูหน้าจอหรือว่าดูการ์ตูนแค่นั้นเองเราก็มีสิ่งที่แลกเปลี่ยนความเป็นปุ้ยว่าแบบถ้าเกิดเราไปทำสิ่งนี้เราจะต้องไม่เราจะได้อันนี้ขึ้นมายังไม่มีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็พอเขาเริ่มรู้จักการต่อรองแล้วเราก็จะเริ่มให้เขาทำอะไรบางอย่างเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างอย่างเช่นเราจะมีของเล่นหรืออะไรเงี้ยวางไว้ในเชลแล้วเราก็จะเหมือนเป็นเซลล์ก็คือถ้าคุณเอาของไปทิ้งขยะคุณสามารถเลือกของเล่นตั๋วมาเลือกของเล่นได้1ชิ้นอันนี้จะให้เขารู้จักการใช้เงินการแลกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้เราจะเน้นเรื่องนี้มากกว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะจากที่เราขอมีกติกานี้ขึ้นมาฟีดแบ็กก็คือถ้าลูกอยากได้อะไรเราก็ให้ค่ะ อยากได้อะไรก็ให้ไปก่อนมันเกินใจอ่ะแม่ที่ทานไปแข่งเขาใส่คือแบบนี่คือการแข่งขันและนี่คือแชมป์นะไม่เข้าใจค่ะเพราะว่าเขาไม่อยากได้ถ้วยด้วยซ้ำเขาก็แค่ทำไปสนุกวิ่งตามพ่ออะไรอย่างนี้แล้วก็ชนะพ่อแม่ดีใจกว่าลูกดีใจสุดๆวันนั้นเจ็บคอส่วนกวินก็คือนอนค่ะเจ็บขาเพราะว่าวิ่งนำลูกใช่ใช่รู้สึกภูมิใจมากเป็นอะ
ตอนนี้น้องสนใจเกี่ยวกับโรลเลอร์สเกตโรลเลอร์เบสแล้วก็การเล่นเซิร์ฟซึ่งเซิร์ฟนี่เดี๋ยวอีกคิดว่า3ขวบน่าจะได้ลองเหยียบแล้วใช่เพราะว่ากวินก็สายกีฬาเหมือนกันนี่เรื่องความเร็วนะเป็นเรื่องของความเร็วก็ต้องใช่เป็นเรื่องของความเร็วคือนางไม่กลัวเรื่องการเจ็บเลยเจ็บล้มก็ไม่เคยร้องเพราะว่านางรู้สึกว่ากลัวว่าถ้าร้องแล้วจะไม่ได้เล่นอีกนางก็จะอดทนเลยลูกดาราที่เวลาเขาเลี้ยงเนี่ยเขาอาจจะกลัวว่าลูกจะเป็นแผลเป็นจะเจ็บจะลูกจะนี่จะต้องเป็นเอ็กซ์เพนอะไรก็ได้นะเราเตรียมใจไว้แล้วเพราะว่าลูกเราเป็นเด็กผู้ชายเราก็เลยไม่ซีเรียสเรื่องแบบจะไปแพ้จะอะไรก็ไม่อยากให้มีถามใจก็ไม่ได้อยากให้มีแต่ก็ไม่อยากปิดกั้นเขาอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคนเราต้องใช้ชีวิตให้เขาเกิดมาเขาต้องได้ใช้ชีวิตอันนี้คือคติของปุ้ยกับกวินแล้วต้องเรื่องกีฬาอย่างอื่นนะคะเราซัพพอร์ตยังไงบ้างซัพพอร์ตเรื่องอาหารเรื่องเวลาปุ้ยรู้สึกว่าการให้เวลากับเขาก่อนที่เขาจะเลย3ขวบเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าเราอยากให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างเรากับเขาเพราะว่าเรารู้แล้วว่าวันนึงอ่ะถ้าเขาโตขึ้นไปอ่ะความสำคัญของพ่อแม่อาจจะลดลงเราก็อยากให้เขาวันนึงที่ยังนึกถึงเราได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าให้เวลากับเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่เวลานั้นก็ต้องเป็นเวลาที่มีคุณภาพก็คือการเล่นกีฬาหรือว่าการทำกิจกรรมร่วมกันไซอันมีกิจกรรมทุกวันแล้วเรื่องภาษามันน้องเป็นเด็ก2ภาษาตอนนี้คือเขาค่อนข้างที่จะรู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาคุยกับเราเขาจะหันมาพูดภาษาไทยส่วนเวลาคุยกับพ่อเขาจะพูดภาษาอังกฤษอันนี้ใครเป็นคนสอนพ่อเขาสอนเราเป็นคนสอนพ่อทีว่าเธอจะต้องคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษนะส่วนเราจะคุยกับลูกเป็นภาษาไทยนะเขาก็จะมีการเลี้ยงประโยคหรือพูดช้าหน่อยแต่จะได้2ภาษาเขาสวิตทันไหมคะปกติแล้วสวิตทันสมมุติว่าถ้าเขาเห็นรถขยะสีส้มเขาจะหันไปบอก Daddy look at this orange อะไรอย่างงี้แล้วถ้าเราเงียบเขาก็หันมาบอกมามีสีส้มเห็นไหมอย่างงี้ใช่เขาจะแปลให้เราเขาเป็นเขาอ่อนโยนนะเขาคิดถึงแม่ด้วยนะแม่ก่อนอันดับแรกจริงๆอยากให้ลูกเรียนกี่ภาษาด้วยจริงๆ2ภาษาปุ้ยว่าก็เพียงพอสำหรับปุ้ยไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าปุ้ยรู้สึกว่าเทคโนโลยีและวิวัฒนาการตอนนี้มันสามารถทำให้เวอร์ไวมากคนสามารถคุยกันได้มีการแปลภาษาอะไรเกิดขึ้นเราไม่อยากเน้นเรื่องสกิลขนาดนั้นเราขอเน้นเรื่องคุณธรรมกับเรื่องจิตใจเขาเป็นหลักอยากให้จิตใจเขาแข็งแรงเพราะว่าเรารู้ว่าอยู่ตรงนี้พอมันมีแสงแล้วมันอาจจะต้องเจออะไรเพราะฉะนั้นจิตใจน้องต้องแข็งแรงที่สุดมันมีสิ่งที่สกิลอื่นไม่ต้องค่ะแม่รอซัพพอร์ตไม่เป็นไรที่จะมันมีสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์ไหมกับสิ่งที่ลูกเราทำหรืออย่างความอ่อนโยนที่เราเห็นความเมตตาต่างๆที่เรารู้สึกว่าเอ้ยลูกเราเซอร์ไพรส์เขารักสัตว์มากเขารู้ว่าสัตว์เล็กๆเขาควรที่จะเบามือยังไงเขารู้ว่าสัตว์ตัวใหญ่เขาใช้แรงได้มากขนาดไหนแล้วก็เวลาที่เขาเห็นอะไรที่ตัวเล็กกว่าเขาหรือว่าเห็นคนที่อ่อนแอกว่าอย่างเช่นเด็กที่เด็กกว่าหรือเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็จะมีวิธีการปฏิบัติที่เบาลงอย่างเขาเล่นกับพ่อเขาจะเล่นแรงมากแต่ถ้าเขาเล่นกับแม่เขาจะเล่นเบาอันนี้คือเขาด้วยตัวเองเลยใช่เราไม่มีคำจำกัดความให้กับสิ่งอะไรที่เขาทำขนาดนั้นให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่เขาจะได้มีเซลฟ์เอ็กซ์ตรีมแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองแต่ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเราไม่เคยสอนก็คือเวลาเขาจะทำอะไรเขาจะถามแล้วขออนุญาตเราก่อนเสมออย่างเช่นอันนี้กินได้ไหมครับเขาไม่ได้ถามปุ้ยนะมันมีวันนึงที่เรานั่งแท็กซี่กลับบ้านกันแล้วเขาหิวนมเขาหยิบกล่องนมขึ้นมาแล้วถามแท็กซี่ว่ากินนมบนนี้ได้ไหมแล้วแท็กซี่แบบว่าแท็กซี่หน้าแบบทรงแบดมากอ่ะแล้วแท็กซี่ก็หันมาหนูลูกกินได้ครับอย่างเงี้ยใช่แบบหนูลูกกินได้ครับอย่างเงี้ยแบบเขาโอ้โหมีมารยาทจังเลยอันนี้ไม่เคยสอนเลยเรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยมีเนาะแต่ลูกมีคือมันเป็นความสมดุลครอบครัวมันเป็นความสมดุลมาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดรู้สึกคุณแม่บ้างอาหารความแซ่บก็ไม่เคยลดเลยเหมือนกันมีลูกแล้วก็มีผู้ปกครองเรามีลูกแต่เราก็มีผัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความแซ่บใช่ไหมเราก็ต้องรักษาสถาบันครอบครัวเราไว้ให้แน่นๆอันนี้ผัวขอให้แซ่บเหรอคะหรือว่ายังไงผัวไม่ได้ขอค่ะแซ่บเองแซ่บเองแล้วผัวก็ขอบ
เขามีแบบว่าปามปามบ้างไหมคะความแซ่บของเราไม่ปามเขารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวกันแล้วเขารู้สึกว่าเราไปไหนไม่ได้แล้วเขาจับเราด้วยการทำให้เรามีลูกกับเขาแล้วจับเขาเขาจับเราแล้วเพราะฉะนั้นปลาลงเรือลำเดียวกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วห่วงไหมคะห่วงไหมห่วงเขาเป็นคนขี้ห่วงขี้หึงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขารู้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับงานเขาก็จะปล่อยวันนี้เขาก็จะแบบว่าโอเคแต่งตัวสวยช่วยเราแต่งตัวด้วยบางทีอะไรเงี้ยลูกนี้ผ่านสายตาเข้ามาแล้วผ่านแล้วเพราะว่ายืนเฝ้าตอนแต่งเสร็จออกมาเขาบอกว่าดีๆนะดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยการเรียนเข้าใจได้ใช่เที่ยวหลังต้องแบบแต่ละชุดต้องฟิตติ้งเขาดูนะถ้าพาร์ทไปเที่ยวจะบอกเลยว่าคนที่เป็นแม่เราเลี้ยงลูกโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงน่ะเราไม่มีเวลาแต่งตัวมันจะมีวันนึงที่ไปกินข้าวแถวบ้านบ่อยมากๆจนพนักงานบอกว่าเมื่อไหร่จะแต่งตัวดีๆคะหนูอยากถ่ายรูปกับพี่จังแล้วเราก็แบบว่าเลี้ยงลูกค่ะไม่มีเวลาแต่งตัวเลยก็คือเสื้อยืดกางเกงง่ายๆก็แสดงว่าในภาวะชีวิตจริงไม่ได้เซ็กซี่ไม่เลยไม่มีทางแน่ๆงานแม่เยอะๆจะได้แต่งใช่อยากให้จ้างเยอะๆค่ะจะได้แต่งตัวโป๊ะๆได้แม่ห่วงเขาทำไมเขาก็ถอดเสื้อถ่ายคลิปตลอดนะเพราะว่าเขาเป็นคนหัวใจหนูยังเซฟไม่ได้เสี่ยวไหมคะเสี่ยวไหมคะเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเราก็ซัพพอร์ตก็คือเมื่อไหร่ที่เขาจะคนที่หุ่นแบบนี้ได้ต้องมีวินัยมากนะเขาแบบคุมอาหารแล้วก็วิ่งวันละ 2-3 ชั่วโมงทุกครั้งที่เขาออกไปวิ่งเราก็ต้องเป็นตัวแทนในการดูแลลูกให้เราก็สนับสนุนที่จะซัพพอร์ตลูกเต็มที่เพื่อให้เขาไปมีเวลาดูแลตัวเองต้องช่วยกันน่ะอะพอเสี่ยวขึ้นก็เป็นไงเอนเกจดีมีงานทุกคนทำเพื่อเงินค่ะมีแพลนใส่ชุดว่ายน้ำคู่ถ่ายคู่กันไหมคะลงโซเชียลหรือทริปมีไหมเพราะจะได้คัดแม่ออกไปเหลือเขาอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ต้องบอกว่าร่วมกันค่ะเดี๋ยวให้เขาถ่ายคนเดียวเนาะถ่ายถ่ายฮาโลวีนค่ะยังไม่ถึงค่ะแต่ว่าแซ่บมาแล้วค่ะใช่ฮาโลวีนก็มีการแต่งเป็นโจ๊กเกอร์กับแฮร์รี่ควีนแล้วก็ให้แซนเป็นแบทแมนเป็นไงบ้างคะลูกนี้ลูกนี้รู้สึกว่ากวินเหมือนมากเหมือนโจ๊กเกอร์มากเพราะว่าด้วยหุ่นอะไรเหมือนจริงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอเหมือนนะเขาก็ภูมิใจนะเขาแบบดูชอบที่เขาแบบดูแลสุขภาพเราได้รูปร่างแบบนี้ใครคิดถ้าใครแบบรู้สึกว่าเอาตีนนี้แหละเราเป็นคนคิดแล้วเราก็บอกเขาว่าทำการอะไรเงี้ยเขาบอกได้แล้วเราก็ต้องโนบาร์ด้วยเหรอคะตอนไหนคะตอนไหนคะมีอีกตัวนึงที่โนมามีอีกคอนเทนต์นึงถามที่สองที่สองแล้วกันโอ้โหอะไรเนี่ยมีไหมที่ถ่ายไม่เซ็กซี่ก็เซ็กซี่มาแล้วปีหน้าเธอมาจากไหนอ่ะไม่รู้หรือว่าจริงแอบยังไงเล่าสิใกล้ละกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตอันนี้ก็จริงกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตติดไม่ติดว่ากันอีกเรื่องแต่เราเอาเรื่องความสนุกเป็นเรื่องหลักสนุกไปถึงว่าสนุกในการผลิตว่าปีหน้าอยากมีอยากมีพยายามอยู่เพราะว่าไม่อยากให้ไซอันห่างกับน้องเกินติดไม่ติดอีกเรื่องใช่ค่ะอันนี้คืออยู่ในแผนตั้งแต่แรกอยู่ไหมคะว่าอยากอยู่ในแผนตั้งแต่แรกก็ผลิตกันมาตลอดแต่ยังไม่ติดแค่นั้นเองเร่งไหมคะมีการเร่งกันขึ้นไหมคะเร่งค่ะเราก็เร่งเครื่องค่ะเราเร่งเครื่องอยู่แล้วเราถึงได้ยังหุ่นดีอยู่เพราะเราเร่งเครื่องนั่นแหละใจก็อยากได้ผู้หญิงแต่ตอนนี้พอเราเลี้ยงลูกชายแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ง่ายดีนะมันก็ชินมือแล้วเราก็ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แหละถ้าผู้ชายก็ได้เป็นเพื่อนเล่นกันแต่ถ้าผู้หญิงเราอาจจะต้องซื้อของเล่นคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยปีหน้าน่าจะได้ข่าวดีคาดว่าหวังเพราะเราก็เหนื่อยในการผลิตเหมือนกันเราไม่กลัวเหนื่อยใช่ไหมคะกับการป่องรอบนึงไม่กลัวเรารู้สึกว่าอยากให้เขามีเพื่อนเคยถามเขาไหมว่าเคยถามเขาบอกไม่เอาเขายังไม่รู้ไงแต่เราอ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเวลาเห็นเขาเล่นอยู่ในห้องนั่งเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยถ้าเขามีคนที่ energy เท่าๆกันมาเล่นด้วยกันมันน่าจะดีนะอะไรอย่างงี้เราคิดเองแหละอันเนี้ยแล้วขอคำคมหนึ่งแมตช์ได้ไหมคะอะไรนะคะแมตช์ครับแม่ปุ้ยคิดมีทุกวันเลยคำคมครับคิดไม่ออกอ่ะไม่เตรียมก่อนไม่ได้เตรียมมาเออเดี๋ยวอะไรมาคุยกันไหมขอบคุณค่ะไม่ต้องเดินออกมาเพราะว่าไม่จะมาชูด
รู้ไหมรู้ไหมเดี๋ยวไปย้ายมาฝั่งนี้